รายการที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างที่ภูเก็ตเรียลลิตี้를촬영한다고들었는데어땠어요태국치앙마이에서촬영을했었는데요한번도경험해보지못했던것들을많이경험했던것같아요전통춤이라던가전통음식을배워본다던가제가방콕에만있었을때는느끼지못했던것들을많이보고배울수있어서한층더태국에가까워지는느낌이들었었어요그래서기회가된다면또태국에가까워지는시간을가졌으면좋겠어요ค่ะก็คือได้ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่นะคะก็เลยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากอย่างเช่นทำอาหารไทยแล้วก็เรียนรำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สัมผัสอีกหลายมุมของประเทศไทยก็เลยทำให้มีความรู้สึกสนุกสนานมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเรามีโอกาสดีๆอีกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะสัมผัสประเทศไทยอีกครั้งนึงค่ะ처음에보는게많았는데똠양꿍을비롯해서팟타이도만들어보고코끼리도타보고도자기도만들어보고네전통춤도배워보고네그런것들을해봐서여행하는기분으로촬영했던것같아요ก็คือได้มีการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นทำต้มยำกุ้งทำผัดไทยขี่ช้างปั้นดินเผาเรียนรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนถ่ายทำเหมือนแบบมาท่องเที่ยวมากกว่าก็หลังจากนี้จะมีแผนเที่ยวประเทศไทยหรือว่าทำงานในประเทศไทย태국에놀러오시거나일하러오실그런계획이있으신가요저는시간만나면오고싶은나라인데또휴가시간이지어진다면푸켓에촬영때영화촬영때는가봤었는데이렇게친구들이나이렇게여행을여유롭게해보지는못했었어요기회가된다면푸켓에다시한번가서여유롭게여행도해보고싶고방콕시내곳곳에도돌아다녀보고싶어요ก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบน่าท่องเที่ยวมากๆอะค่ะคราวที่แล้วเคยไปถ่ายหนังที่ภูเก็ตแล้วมันสวยมากๆแต่ช่วงนั้นเป็นการถ่ายทำอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาท่องเที่ยวภูเก็ตเท่าไหร่ถ้าหากว่ามีโอกาสดีๆเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะพักผ่อนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวกรุงเทพด้วยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวในที่ไหนในประเทศไทยอีกบ้างคะบรรยากาศ방문하고싶으신장소가따로있으세요태국에따로있진않은데예쁜카페나식당들도너무많더라고요그런데도가보고싶고갤러리같은것도한번들려보고싶고옷이많은패션쇼장도한번가보고싶고너무너무가보고싶은데가많아서정말한달정도는있어야네여행을좀했다라고생각할수있을것같아요ก็คือเห็นว่าที่ประเทศไทยอะค่ะมีร้านกาแฟที่น่ารักเยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารที่น่ากินมากๆถ้ามีเวลาเนี่ยก็อยากจะไปเยี่ยมชมที่นั่นแล้วก็อยากจะไปพบดูแกลเลอรี่หรือว่าแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยมันมีอะไรที่แบบน่าเที่ยวเยอะมากเลยอะค่ะก็เลยอยากจะมาอยู่สักเดือนนึงถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้พูดภาษาไทยกับแฟนเทพุกเพิ่มมันแต่เกสเทพุกมันคิดถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนหลังๆจุ๊บค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงแฟนคลับชาวไทยแบบ태국팬분들께한마디해주세요네태국팬여러분항상많은사랑주셔서너무나감사하고이렇게태국에자주와서찾아뵐수있어서저역시너무나기쁩니다그리고저희영화마인드메모리곧개봉하니까많이기대해주시고봐주시고사랑해주셨으면좋겠습니다감사합니다สวัสดีค่ะแฟนๆชาวไทยขอบคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ให้ทุกครั้งนะคะรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เจอกันบ่อยๆในช่วงเวลานี้นะคะMy Memory 1.44 พื้นที่รักจะเข้าฉายในโรงหนังแล้วนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกท่านติดตามแล้วก็แสดงความรักให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ